ท่ามกลางสถานการณ์สงครามรัสเซียและยูเครนที่ยืดเยื้อบทบาทของกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางก็น่าสนใจนะคะบางประเทศก็ดูเหมือนจะเห็นด้วยกับสถานการณ์ความขัดแย้งแต่บางประเทศก็พยายามที่จะหาทางไกล่เกลี่ยและมีบทบาทที่จะเป็นตัวกลางในท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้นค่ะแล้วบทบาทของตะวันออกกลางน่าจะมีแนวโน้มต่อไปอย่างไรติดตามในรายงานของคุณชลันทร โยธาสมุทรค่ะทหารรับจ้างกลุ่มวากเนอร์ชาวอิรักเสียชีวิตเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาหลังร่วมรบในสงครามรัสเซียยูเครนยูเครนคว่ำบาตรอิหร่าน50ปียุติการค้าการลงทุนโดยสิ้นเชิงระบุว่าอิหร่านสนับสนุนโดรนทางทหารแก่รัสเซียซึ่งถูกนำไปใช้ในการโจมตีครั้งที่รุนแรงที่สุดเมื่อปลายเดือนที่แล้วขณะที่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนเดินทางเยือนซาอุดิอาระเบียเป็นครั้งแรกร่วมประชุมสุดยอดสันนิบาตอาหรับพบกับมกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซาลแมนอัลซาอูดและผู้นำชาติอาหรับอย่างโอมานคูเวตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถึงบทบาทชาติอาหรับในการสร้างสันติภาพในยูเครนท่ามกลางสงครามรัสเซียยูเครนประเทศในตะวันออกกลางถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเลี่ยงไม่ได้นักวิเคราะห์การเมืองตะวันออกกลางให้จับตาท่าทีสามชาติใหญ่อย่างอิหร่านตุรกีและซาอุดิอาระเบียในสงครามรัสเซียยูเครนอิหร่านถูกระบุว่าเป็นผู้สนับสนุนอาวุธรายสำคัญของรัสเซียซึ่งยูเครนอ้างว่าอิหร่านส่งโดรนทางทหารให้กับรัสเซียแล้วไม่ต่ำกว่า 1,000 ลำซึ่งถูกนำไปใช้ในรูปแบบอาวุธโจมตีทางอากาศแบบพลีชีพหรือโดรนกามิกาเซ่รวมถึงอาวุธอื่นๆผู้เชี่ยวชาญการเมืองตะวันออกกลางมองว่าไม่แปลกที่อิหร่านจะเลือกข้างชัดเพราะจำเป็นต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศกระชับสัมพันธ์ขั้วตรงข้ามสหรัฐขณะที่บทบาทของตุรกีซึ่งก่อนหน้านี้พยายามเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเจรจาเปิดทางส่งออกธัญพืชไปจนถึงการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษที่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าตุรกีต้องการวางตัวอยู่ตรงกลางความขัดแย้งเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ต่อรองตุรกีวางตัวเป็นศูนย์กลางนะครับถ่วงดุลอำนาจของมหาอำนาจหลายฝ่ายนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตุรกีเองนะครับก็จำเป็นที่จะต้องเล่นหลายหน้านะฮะหนึ่งด้านหนึ่งก็คือว่าทำยังไงให้รัสเซียวางใจตุรกีนะครับว่าไม่ได้ตามนาโต้ทุกเรื่องไปถูกไหมฮะแล้วทำยังไงให้ยูเครนนะครับพอใจให้ประโยชน์กับยูเครนนะเช่นเปิดเส้นทางการค้านะทะเลดำอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะแม้ในขณะเดียวกันนะก็ต้องเดียวกับนาโต้เดียวกับสหรัฐอเมริกาด้วยนะที่เป็นพันธมิตรเก่าแก่กันเนี่ยบทบาทของซาอุดิอาระเบียที่ใหญ่ในชาติอ่าวอาหรับด้านหนึ่งต้องคงสัมพันธ์กับพันธมิตรอย่างสหรัฐอีกด้านก็ต้องรักษาสัมพันธ์กับจีนและรัสเซียผู้เชี่ยวชาญมองว่าซาอุดิอาระเบียเดินเกมสงวนท่าทีไม่เข้าไปยุ่งกับความขัดแย้งเพราะเกี่ยวโยงกับผลประโยชน์ของประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจในโลกเมื่อไหร่ก็ตามที่ก้าวเข้าไปมากเนี่ยนะไอ้ประเด็นเรื่องยูเครนเป็นสิ่งที่รัสเซียยอมไม่ได้เป็นสิ่งที่อเมริกาเองก็ยอมไม่ได้ยูเครนก็ยอมไม่ได้เพราะฉะนั้นการรักษาเนื้อรักษาตัวของซาอุดิอาระเบียก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งที่ต้องระวังพอสมควรในภาพกว้างหลายประเทศในตะวันออกกลางพยายามรักษาท่าทีไม่เลือกข้างแต่ไม่น่าจะได้เห็นการกระโดดเข้าไปมีส่วนร่วมในสงครามหรือการส่งกองกำลังเข้าร่วมแต่อีกด้านบทบาทของกลุ่มทหารรับจ้างก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายผมคิดว่าการเข้าร่วมสงครามโดยการส่งกำลังทหารนั้นเนี่ยใช่ไหมฮะคงจะไม่เกิดนะฮะในมุมหนึ่งผมคิดว่ารัสเซียเองก็ยังคงมีขีดความสามารถพอในด้านการทหารในการที่จะสู้รบกับทางยูเครนยังไม่จำเป็นจะต้องอาศัยกำลังการทหารจากชาติในตะวันออกกลางยกเว้นกลุ่มทหารรับจ้างหรือว่า
แวกเนอร์นะซึ่งก็มีบทบาทตั้งแต่ในสมัยสมอสพรมซีเรย์แล้วนะแวกเนอร์ก็เป็นอีกคนเราบริบทกันลักษณะของทหารรับจ้างนะหรือว่าเราเห็นการสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจที่ว่ามาจากจีนที่ว่าช่วยทางรัสเซียนะหรือว่าประเทศอื่นๆที่ว่าช่วยกันเรียกว่าทางซาอุดิอาระเบียเองก็ไม่ได้ช่วยรัสเซียหรอกฮะแต่ว่าในภาวะที่ว่าต้องการที่จะลดภาวะการนำของสหรัฐอเมริกาในเวทีโลกการที่de-dollarization ก็เป็นหนึ่งทางที่ซาอุดิอาระเบียก็ทำอยู่ด้วยผู้เชี่ยวชาญการเมืองระหว่างประเทศมองท่าทีชาติตะวันออกกลางสู่ไทยย้ำความสำคัญของการที่ไทยต้องวางยุทธศาสตร์ของประเทศให้ชัดเจนวางผลประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้งและเดินนโยบายที่คงเส้นคงวาขณะที่ต้องพิจารณาหากการเลือกข้างส่งผลกระทบต่อประเทศชลันทร โยธาสมุทรไทย PBS รายงาน